วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพูดถึงความมงคลในแต่ละสีแต่ละราศีแต่ละวันเกิดอะไรแบบนี้แดงเลยสีแดงตั้งแต่แบบเป็นนางร้ายปากแดงไงทาปากแดงดังเลยดังเลยนี่ใส่ชุดแดงแล้วรู้สึกมันมีพลังเวลามองใครแล้วมันแล้วอาจารย์ล่ะที่เหลืองชอบวันเกิดเราวันจันทร์แล้วมาเรียนโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนที่เขาเป็นเขียวเหลืองอีกแล้วเราก็รู้สึกชอบมันนั่นเป็นสีโทนเย็นแต่ละคนก็จะมีสีที่แบบถูกโฉลกกับตัวเองไปถามพวกเขาดีกว่า12ท่าน12ราศีสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องสีว่ามันก็ต้องมีสีมงคลแล้วก็ไม่ถูกโฉลกกับตัวเองมีมาสมมติถ้าวันนี้งานใหญ่พูดถึงงานใหญ่เลยนะสีไหนที่เราจะไม่ใส่หรือว่าสีไหนที่แบบเราจะเลือกใส่จะไม่ใส่เลยคือสีเขียวทำไมอ่ะเพราะมันไม่ค่อยเข้ากับสีผิวแล้วเราใส่สีเขียวอยู่เนี่ยอันนี้เท้าพอดีชุดไม่ได้เตรียมมาเขาเตรียมมาให้แต่วันนี้ต่อให้สีเขียวจะหม่นแค่ไหนแต่หน้าผมสดใสเสมอเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าตรงข้ามเมียแบนด้ามองไปตรงข้าปุ๊บหน้าใสเลยหน้าใสอันไหนลองมองใหม่สิสีไหนที่เรารู้สึกว่ามีพลังสีมีพลังผมคือสีดำเพราะว่าผมเป็นคนใจดำน่าสีตามอ๋อถ้าใส่นี่จะตั้งแต่เด็กเลยเกิดวันศุกร์จะโดนสีฟ้าแล้วบ้านแล้วแฟนก็บ้านก็สีฟ้ารั้วก็สีฟ้าสีฟ้าหมดอาเมนดามีอยู่สีหนึ่งที่ไม่ได้เอาไปใส่เลยนั่นก็คือสีม่วงเพราะไม่ว่ามันเป็นกาลกินีกับเราใช่หนูเกิดวันพฤหัสค่ะเพราะว่ามาก็เลยไม่มีชุดสีม่วงแล้วสีไหนที่แบบเขาบอกว่าใส่สีนี้ไปเลยรับรองได้รุ่งเลยแจ่มเด่นเอาไปสีตอนที่ได้ Miss Universe Thailand แล้วก็สีแดงสีแดงดูล่ะผมก็2สีคือแดงกับน้ำเงินแดงกับน้ำเงินชี้แสบอกว่าให้ใส่น้ำเงินเพราะจะได้มีเงินมีทองเจ๊อันนี้ใส่เรียนแบบต้นตานีป่ะใช่เป็นคนถูกโฉลกกับสีเขียวคือเวลาใส่สีเขียวรู้สึกว่าอะไรดีๆมันเข้ามาไปโอมานเดินในทะเลทรายใส่สีไปโอมานใส่สีเขียวมั้ยเขียวแดงสีสดๆเป็นไงบ้างก็ดีก็ได้ก็ได้ใส่ได้ใส่เดินเฉิดฉายในทะเลทรายอ่ะมาถึงโยคะน้องโยคะยูโดไม่ถูกโฉลกกับสีแดงเพราะว่าเหมือนเกิดวันจันทร์แล้วก็เมื่อก่อนก็คือเป็นนักกีฬาเทนนิสอะไรเงี้ยเวลาแข่งใส่เสื้อสีแดงทีไรแพ้ทุกทีใช่เจ๊ผัดอ่ะคะสีมงคลมีไหมสีมงคลมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเปิดประตูให้เปียกหน่อยเก่งทัชยะเก่งทัชยะสีมงคลมีไหมอยากรู้เหรอมีจริงๆเป็นคนไม่ยึดติดครับเพราะว่าเราต้องออนสเตจใช่ไหมครับ เวลาแข่งขันแต่ว่าจากสถิติจะเป็นดำกับทองอันนี้ชอบสีม่วงให้ชอบสีม่วงอ๋อแล้วแต่มาครับผมชอบสีเขียวจริงๆก็จะมีขาวดำเป็นหลักแต่ถ้าจะสีหน่อยก็สีเขียวกระเป๋าตังก็สีเขียวรถก็สีเขียวมันแสดงว่ามันชอบกลายว่าชอบสีเขียวส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าพอใช้แล้วมันดีด้วยก็เลยสบายใจก็เลยใช้มาเป็นสีเขียวครับมาถึงนัททิวครับสีที่ชอบคือสีเขียวแล้วก็จะไม่ค่อยใส่สีน้ำตาลเท่าไหร่ครับใช่เพราะว่าเหมือนแบบเพราะว่ารู้มาว่าตัวเองเป็นคนเกิดธาตุไฟแล้วเหมือนแบบธาตุดินเขากบพลังธาตุไฟเดินเดินไปเสื้อไฟลุกเลยนะเดินไปใช่แต่ว่าวันนี้ที่ใส่สีม่วงเพราะว่ามีคนทักเรื่องสุขภาพแล้วเขาบอกว่าคนเกิดวันจันทร์เสริมสุขภาพให้ใส่สีม่วงก็เลยใส่อ๋อคุณเกิดวันจันทร์เหมือนกันใช่แล้วพี่ก๊อฟล่ะคะสีอะไรที่เป็นมงคลกับเราหมดเวลาครับเชิญไปกันเลยหนึ่งราศีใดในช่วงนี้รวยไม่หยุดราศีกุมครับราศีกุมทำไมต้องกุมก็ไม่หยุดตัวเองเพราะว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับตอบตัวเองด้วยแหละแต่ว่าเราตามใน IG ของพลิพัฒน์จัดให้อยู่นี่แล้วก็เพิ่งดูล่าสุดแล้วก็ส่งให้กับพยาและเซฟเก็บไว้ด้วยนะโพสต์นั้นเพราะเขาบอกว่าราศีกุมในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงปี68จนถึงปี68เนี่ยอาจารย์ลักษ์บอกว่าจะรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ยาวไป3ปีก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันตรงกับข้อนี้ว่ารวยไม่หยุดเอามาจาก IG โพลิพัทจัดให้นี่ไงมาถึงคุณบุ๊กเกาะอเมริกาอู้แบมบี้ราศีราศีมีนทำไมต้องมีนคือจริงๆจะตอบราศีเมษน้องสาวเนี่ยเกิดวันที่11
เมษาบางศาสตร์ก็บอกว่าเป็นราศีเมษใช่บางศาสตร์ก็บอกว่ายังไม่ถึง13เมษาปีใหม่ไทยก็จะเป็นราศีมีนเพราะว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเวลเนสเนี่ยเขาว่าอย่างที่บุโกบอกบุโกทำบุโกเอเจนซี่ใช่ไหมแล้วตอนหลังอ่ะบุโกก็ให้น้องสาวคนเล็กอ่ะมาดูแลแทนทำแบบทำดีกว่าที่เราทำใช่ถูกต้องห้าเพราะว่าเรามัวแต่ไปประกวดอะไรแต่เยอะใช่เราเหมือนแบบว่าเดินสายใช่พอเขาทำมาแล้วเขาบริหารได้ดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราภูมิใจเราก็เลยตอบราศีมีนค่ะโอเคใช่ค่ะผมตอบนะตอบว่าราศีกุมทำไมต้องกุมเวลาดูตำราเนี่ยดูตำราไหนก็ไม่ถูกมารายการนี้ต้องดูตำราของหมอรักหมอรักฟันธงใช่ไหมนิวดูมาแล้วแล้วส่วนใหญ่คนมีครอบครัวและกำลังจะมีลูกมักจะขึ้นมีปีไปแล้วก็เลยคิดว่าเป็นนิวเพราะว่าคือนิวเนี่ยแฟนก็น่ารักแล้วนิวเป็นคนที่ชอบเที่ยวบ่อยผจญภัยบ่อยฉะนั้นเขาจะมีพลังงานของความคือมี energy ตลอดเวลาคุณอยากมีลูกไหมผมนะฮะเงียบทำไมอ่ะเขาถามปกติเราอยากแล้วก็อยากก็ที่จริงมีได้เวลาเห็นก็คือรู้สึกว่าแบบผมเป็นคนรักเด็กใช่ชอบเด็กผู้หญิงทีนี้เราหาแฟนเราจะหาแฟนแบบไหนต้องมีตำแหน่งการันตีอะไรไหมคือถ้ามีมองถ้าประกวดก็โอเคต้องประกวดต้องมีระดับโลกเลยปะระดับโลกต้องลูกครึ่งไหมต้องลูกครึ่งลูกครึ่งนี่หูดีเลยจึงมีมองระดับจังหวัดก่อนได้ไหมคะอเมนด้าส่งสิ่งบอกพี่ออกไปก่อนโอ้อเมนด้าส่งสิ่งเหรอพี่ลิงเออด้าพี่ตาปิดเลยเนี่ยไปก่อนเลยเฮ้ยอย่ามาหักองพี่กลางรายการพี่คงช้ำอ่ะปลอบเขาหน่อยนี่ปลอบเขาหน่อยเออไอ้ปลอบไปก็เท่านั้นอ่ะให้อเมนด้าปลอบหน่อยได้ไหมโอ้ยงานเมื่อเวลาเย็นเต่าตุยแล้วพาเต่าตุยแดนเล่นลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นไม่ต้องรอไอจีเขาเฉยเลยเราสั่งฟอลโล่ไอจีตัวเองกลับด้านถามด้านตอบว่าราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ที่เขาพูดถึงแบบโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งมันเยอะมากๆเลยจะมีรายการใหม่ในช่อง YouTube เขามีเพลงออกมา2เพลงเพราะรายการเก่าไปไม่รอดไงเขาเลยต้องทำรายการใหม่ออกมากำลังรับพรก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นพี่ก๊อฟได้โอเคแล้วไม่คิดว่าเป็นเราเหรอเป็นเราก็ดีเหมือนกันค่ะแต่มันไม่ตอบนะจะไม่ทันคิดให้คนอื่นไปก่อนให้คนอื่นรู้ว่าต้องมีชายหนุ่มมาจีบเงี้ยเรามีสเปคไหมชอบคนที่ทำให้เราหัวเราะได้ตอบเต็มเลยกาเด็ดนานมากเลยนะหามุกไปใหม่ไม่ได้ทันนะพระเอกครับยูโดครับยูโดแต่ว่าราศีราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ดูสิครับหันไปมองครับตอนนี้เขาดูมีออร่าจับมากเลยครับอย่าว่าจะออร่าจับเลยเมื่อวานเมียเขาก็จับได้ว่าเขาตกไม่ที่ออร่าจับเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งจัดไฟให้ใหม่ใช่ซึ่งไม่เกี่ยวกับราศีอะไรก็คือเขาเติมไฟฉะนั้นคุณจะได้ลดค่าตัวลงเหลือ 3,000 บาทเพราะว่าไฟเพิ่มครับไม่ต้องเครียดครับคุณดูดีออกทีวีพี่ปุ้ยแต่ว่าราศีราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนน้องอแมนด้าที่เขาชอบแบบไอ้ปั้นจันอะไรใช่ไหมใช่ใช่คนที่ชอบที่ผู้ชายตลกตลกค่ะปีนี้เป็นชอบสไตล์แบบลาตินอเมริกันเธอก็คล้ายอยู่นะผิวเธอได้นะแต่น้องก็ชอบแบบมีซิกแพคแน่นๆลงคอสกับนัททิวไว้ละจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเร่งด่วนเลยแต่เธอก็มีไม่ใช่หรอโชว์หน่อยสิคะไปถึงมาลงอแมนด้าค่ะปีนี้น่าจะเป็นอีกปีของเขาค่ะปีที่แล้วหรือปีผ่านๆมาอาจจะเป็นเรื่องของการประกวดนางงนงามแต่ปีนี้โหละครรอจ่อคิวเพียบๆๆเลยอย่างเงี้ยมันต้องเป็นปีของเขาแต่ผมชอบนะเวลาเขาเล่นละครนะใช่ตาเตออะไรเขาเล่นละครดีนะน่าจะมีสักเรื่องนึงที่เล่นด้วยกันนะสักหน่อยกับพระเอกผู้ชายลาตินคนนั้นอแมนด้าก็คือเป็นตัวเอกทั้งคู่ไงรู้ออกมาไอ้ป้าออกมาเฮ้ยไม่ตายไม่ตายถ้าตายเป็นพระเอกได้ไงไม่ตายติดเตียงแบบนี้ดีกว่ายังไงเขาติดเตียงแล้วเป็นหนังปฏิหารนิดๆอยู่ดีๆเขาหายไปแล้วหาไม่เจอนางเอกคิดถึงเอารูปวางทั้งเรื่องวางไว้แต่ลูกนางเ
โอ้พอรูปวางไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์เลยไปเลยไม่ได้มีโอกาสแย่งซีนเลยนะไม่มีทางการแสดงไม่มีแล้วก็ย้อนไปก็เป็นวัยเด็กซึ่งคนอื่นเล่นไม่ใช่ตอนวัยเด็กแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถ่ายคิวเดียวแล้วก็ย้อนหมดเลยถ่ายคิวเดียวจ่ายเป็นคิวไม่จ่ายเป็นตอนจำหน้าจะจองเงินทับตัวเงินย่อยเงินหลักเงินที่ลูกนี่ไม่คืนมาหมดเลยหมอรักเนี่ยบอกเลยว่าจะดีไปอีก3ปีเต็มๆเราเคยบอกขายที่บอกเป็น10ปีแล้วนะอยู่ๆก็ขายได้โอ้ภาพคนที่ทำให้เราหัวเราะได้เคยผ่านมีผู้เข้าแข่งขันนี่ดีจนเขาอิจฉาไม่อยากให้ได้ดีไงเขียนมาที่ใครตอนนั้นอะใครหาเราเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยแรงมากเฮ้ยชาติที่แล้วอะผมไปทำสัญญากับใครคนใดคนหนึ่งไว้ราศีที่ในช่วงนี้ถูกสาปร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้ Be Nice Herful Shower Gelเย็นๆเครื่องดื่มน้ำแก๊กงวยผสมน้ำผึ้งราศีใดในช่วงนี้รวยไม่หยุดจะตอบว่าราศีราศีพิจิกพี่พัดถ่ายขอบพระคุณค่ะครับผมจะบอกอย่างนี้นะหลายๆคนเนี่ยไปมองข้ามพี่เขาปัจจุบันเนี้ย คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยพี่เขาอะรวยอยู่แล้วหรือเปล่า ผมบอกเลยว่าเขารวย นะฮะเงินเขามีเยอะ แต่ว่าที่ออกมาทำงานเพราะเหงาเหรอเพราะอะไรหาเงินไม่เจอฮะเอาใส่เก็บเงินไปนู้นเก็บเงินมันอยู่ไหนวะเขาตื่นมาเฮ้ยไม่มีเงินวะงานเขาก็เลยจะรวยขึ้นเรื่อยๆเพราะเงินก็ไม่อยู่แล้วก็ยังจะเอาเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มอีกแล้วเวลาใครมาทวงเงินใครแบบต้องไหนเขาบอกไม่มีไม่มีเขาไม่มีจำไม่ได้ใช่ใช่นางสารเลยเนี่ยฮะแต่หลายคนก็เลยมองข้ามเขาก็เลยรวยขึ้นรวยขึ้นเรื่อยๆครับครับวันนี้พี่เก่งค่ะเก่งแต่ว่าราศีธนูทำไมต้องธนูเพราะตัวเองหนึ่งช่วงความเป็นมงคลครับสองก็คือดูตามสถิติของตารางงานนะช่วงพฤษภาคมใช่ไหมครับจะมีงานต่างประเทศแล้วก็ละครเวทีจะเล่นช่วงนั้นโอ้ฟ้าจรดฟ้าจรดสายฟ้าจรดสายฟ้าจรดสายคุณก็เล่นเล่นเป็นโอมานตัวร้ายเลยเหรอโอ้ยฟ้าผมเล่นโอมานฟ้าจรดสายนี่มันโด่งดังมากตอนสมัยก่อนพี่มอสกับพี่นัทใช่ครับเล่นช่วงนั้นพอดีติดตามนะคะแม่อ้วนค่ะแม่อ้วนตานีพี่วอนตอบว่าราศีตัวเองละกันราศีมังกรทำไมต้องมังกรรู้สึกว่ามันมีงานแปลกๆซึ่งไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำเช่นโอ้ยอย่าพูดได้ป่ะตอนนี้เป็นความลับอยู่เอาถ้าเป็นความลับแปลกๆอ่ะมันแบบแปลกตัวไหนล่ะแปลกประมาณไม่มันเป็นงานใหญ่งานหนึ่งซึ่งเราไม่คิดว่าเราอ่ะจะได้ลงไปทำจะได้ไปทำงานกับประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเคยบอกขายที่ไว้แปลงหนึ่งบอกเป็น10ปีแล้วนะแล้วก็อยู่ๆก็ขายได้ wow. แล้วก็หมอรักเนี่ยบอกเลยว่าพี่อ้วนต้องราศีมังกรนะจะดีไปอีก3ปีเต็มๆอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยคิดว่าเออไอ้อย่างนี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ที่ก็ไม่เคยคิดว่าจะขายได้มันเราก็เลยตอบตัวเองก็คิดว่าน่าจะเป็นเราใช่ค่ะขอคำถามนิดทีสิรวยไม่หยุดรวยไม่หยุดจ้ะแสดงว่ารวยอยู่แล้วใช่แม่ลาพันเซลนั่นคือราศีราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภพฤษภอันดับ1ใช่ไหมใครอ่ะใครใครอ่ะไม่รู้เลยใครจะไม่ตอบได้1ของใครจ้ะไปเลยพึ่งอะไรไม่ได้เลยเออเมย์คุณลิงเธอดูตามคอมเมนต์หน้าข่าวมั้ยเขาบอกว่าฉันหน้าเหมือนเธอเฮ้ยเราเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าไหนลองเอาหน้าแนบมาดูซิว่าจริงเขาบอกว่าทำไมเหมือนแนบเอาแค่เออเออเออเลยคือไม่ได้หน้าเหมือนลิงนะคะเราเป็นลิงมาก่อนไม่ใช่หน้าเหมือนลิงนะเราเป็นลิงมาก่อนยังไม่ได้ตอบเลยตอบแล้วตอบแล้วมาที่นัททิวค่ะนัททิวบอกว่าราศีครับผมราศีธนูทำไมต้องธนูคือคิดว่าเป็นเก่งเพราะว่านี่ดูจากความเป็นมืออาชีพและความสามารถเฉพาะตัวที่มันยูนิคแตกต่างจากคนอื่นครับแล้วก็ผมเชื่อว่าความรวยรายได้เงินทองอ่ะมันก็จะวิ่งเข้ามาตามสิ่งเหล่านี้แหละ
ใช่แล้วก็ได้คุยกับเก่งก่อนเข้ารายการก็นอกจากงานเบื้องหน้าตอนนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์ทำงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยใหญ่ๆแล้วเวลาเขาทำงานเบื้องหลังมันไม่ใช่แค่เหมือนแบบเป็นศิลปินเป็นคนแต่เขาทำให้กับสเตจใหญ่ๆผมก็เลยคิดว่าคุณเป็นโชว์ดีเรคเตอร์เหรอใช่บ้างครับตอนนี้โชว์บ้างครับใช่ใช่ผมว่าเจ๋งมากน่าจะมีโอกาสที่ทำให้สร้างรายได้เงินทองได้เยอะสุดยอดแต่ว่าราศีตุลทำไมต้องตุลคุณคิดดูนะเขาเป็นยิ่งกว่าข้าชีวิตแล้วไม่เคยเห็นเขาแบบอับจนไม่มีเข้าใจปะตั้งแต่สมัยอยู่พานนกพานนกพานนกแล้วตอนนั้นเป็นลูกคนจีนใช่ไหมแม่ใช่แล้วตอนนั้นเป็นบ้านไม้ประตูพับๆใช่แล้วส้มมันกลิ้งแล้วทำไมนะแม่ตอนนั้นอ่ะเราสั่งให้มันหยุดเราก็ตกใจนะหยุดแล้วมันก็หยุดโดยไม่มีอะไรกั้นโดยไม่มีอะไรกั้นประตูก็ไม่มีเคยคุยกับเขามีบางช่วงที่เขาก็จะไม่มีนะเหมือนที่อ้าวอยู่ดีๆเขาก็ทำน้ำพริกอะไรของเขาคู่ขายหมดอีกคือพอเขาจะทำอะไรมันก็เหมือนมันอย่างเงี้ยทีวีเขาวนตีขึ้นเหมือนย้อนขึ้นช้อนขึ้นช้อนขึ้นไม่เคยหายไม่เคยหายเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเราว่าคนจะรวยไม่รวยสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยคนนั้นน่ะสิ่งหนึ่งสำคัญคือขยันและเขาเป็นคนขยันมากคนขยันน่ะได้มากได้น้อยก็ได้อาจจะลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่หยุดคือราศีราศีมีนครับราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่หยุดได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับคือในเวลานี้ชาวราศีมีนมีดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวอังคารโคจรทับดวงชะตาชาวราศีมีนแปลว่าเงินทับตัวแล้วดาวประจำตัวของชาวราศีมีนคือดาวพฤษฎีก็โคจรโยกหน้าแปลว่าเป็น3กับดวงชะตานับตั้งแต่วันที่30เมษาไป1ปีและยังเท่านั้นไม่พอดาวเจ้าเรือนที่ดาวพฤษฎีโคจรไปอยู่ในขณะนี้คือดาวศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนการเงินมีความเป็นปราเกษตรแปลว่าเงินย่อยเงินหลักเงินที่ลูกหนี้ไม่คืนมาหมดเลยมันจึงเป็นเหตุผลเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ชาวราศีมีนมีช่องมีโอกาสมีลู่ทางสำหรับคนที่มีความหวังมีกำลังใจและมีบุญที่เกิดจากการทำในชาติที่แล้วบุญที่เกิดจากการทำในหมวดทานในชาตินี้สังเกตไหมครับคนที่ช่วยเหลือคนยากไร้ทำบุญด้วยอาหารเสื้อผ้าแพรพันของหอมทำบุญด้วยการสละแรงกายไปช่วยเหลือคนประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยหรือไปช่วยเหลือพวกศพไม่มีญาติหรือผู้ป่วยผู้เจ็บอนาถาเนี่ยบุคคลต่างๆเหล่านี้มักจะเป็นคนทำมาค้าขึ้นและอาจจะถูกหวยรวยเบอร์แบบแปลกๆนะครับอันนี้ก็คือช่องที่ควรกระทำเพราะฉะนั้นใครที่มีบุญน้อยก็ถูกฟันธงมันเลยไม่เกิดเหตุไงเพราะบุญมันไม่มีกำลังพอที่จะส่งผลโอกาสมีแน่ในช่วงเวลาจากนี้เป็นต้นไปเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้รวยไม่หยุดได้แก่ชาวราศีมีนฟันธงครับเมื่อไรจะหยุดละทำงานนะเมื่อไรจะหยุดไม่หยุดทำก่อนเลยเพราะใช้เงินเยอะใช้เงินไปกับการเลี้ยงดูครอบครัวทำนาก็คือยังทำอยู่ไหมตอนนี้ยังทำอยู่ก็อย่างที่บุโกบอกค่ะบุโกกับน้องสาวก็ยังทำเอเจนซี่อยู่แต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่บุโกทำงานในวงการด้วยแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างด้วยก็เลยให้น้องสาวก็ยกธุรกิจเนี้ยให้น้องสาวดูเกือบแบบ 100% เราก็เป็นฝั่งแบบ PR การตลาดไปให้น้องสาวเป็นคนเดินทางออกไปต่างประเทศเดินทางไปหาลูกค้าแทนอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีเวลาที่ไหนเราต้องเดินสายประกวดเดินสายท่องเที่ยวเดินสายหาผู้เดินสายเยอะแยะไปหมดโหดูเดินสายเยอะเนาะแต่ว่าหลักๆก็คือยังทำงานอยู่เหมือนเดิมกี่รายการทำงานก่อนกี่รายการประมาณ7รายการค่ะ7รายการเยอะนะเยอะนะแล้วที่เราเดินสายประกวดอะไรนี่ถือว่าเป็นงานหนึ่งของเรามั้ยหรือว่าเราได้เงินมั้ยหรือว่าใจรักใจรักล้วนถามแมนด้าได้เลยนะการประกวดนางงามมันต้องใจรักจริงๆคือเขาก็เป็นอินสไปเรชั่นเป็นไอดอลของบุโกะนะปีแรกที่บุโกะเคยประกวดอ่ะบุโกะก็คัฟเวอร์เป็นเขาเด็กๆอ่ะเรามีความฝันเยอะเราก็อยากเป็นดาราเด็กๆเราก็สู้ต่อชีวิตทำจนได้เป็นดาราแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากเป็นอะไรอีกโอกาสมันน้อยนะสมัยก่อนที่จะมาเราไม่ได้สวยไม่ได้สูงไม่ได้เก่งเนี่ยเราดักเป็นนางงามแล้วพอปัจจุบันนี้อย่างเวทีของ TPN เนี่ยที่ Universe Issue เขาเปิดให้ประคบเวอร์นางงามที่ตัวเองชอบก็มีหลายคนปีนี้ก็เลยเลือกเป็นน้องไข่มุกได้ข่าวว่า
ไปทำคาเฟ่ที่เชียงรายด้วยใช่ก็ทำหลายอย่างค่ะก็มีธุรกิจทำอะไรทำใครทำกับรุ่นพี่ค่ะขายข้าวซอยไม่ค่ะก็จะเป็นแบบว่ามีข้าวซอยมีขนมจะข้าวซอยไปทำไมทำไมอยู่ในเมนูข้าวซอยจ้าแต่ก็จะเป็นแต่ก็จะเป็นเมนูอาหารที่เป็นแบบฟิวชั่นขึ้นแต่เป็นอาหารเหนือนี่แหละค่ะเปิดเมื่อไหร่เปิดไปได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วค่ะใช่ติดตามที่ไอจีไอจีบุ๊กโกะได้เลยค่ะใช่โอเคอ่ะไปดูกันคาเฟ่ของบุ๊กโกะก็เซิร์ชนะคาเฟ่บุ๊กโกะใช่ขึ้นเลยค่ะข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูก1คนนั่นก็คือบุ๊กโกะค่ะมาดูกันสืบข้อหน้านะครับจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายสักครู่ชาติที่แล้วอ่ะผมไปทำสัญญากับใครคนใดคนหนึ่งไว้นัดหมอดูคืนนั้นไปดูเลยตามตำราจีนเลยเขาบอกว่าเหงี่ยนังบอกเหงี่ยเมียผู้หญิงสวยๆเนี่ยเริ่มต้นความรักมักจะไม่ค่อยดีให้ถูกหลอกให้มีความหวังไหมคนที่เขาไม่รักทำยังไงเขาก็ไม่รักราศีที่ในช่วงนี้ถูกสาป